จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณสาววัย28ปีขับเก๋งออกจากร้านอาหารขับปาดหน้ารถอาสาสมัครจนเหิมเกิมขโมยตัดไม้ประดู่ที่สุสานบ้านแหลมทองหลางกรรมการหมู่บ้านเรียกร้องป่าไม้ตราดเร่งหาในถูรับซื้อและเฝ้าระวังต้นประดู่ที่เหลืออีก4ต้นสาววัย28ปีขับเก๋งออกจากร้านอาหารขับปาดหน้ารถอาสาสมัครด้านอาสาสมัครเปิดกระจกเตือนระวังจะเกิดอุบัติเหตุไม่ทันไหลรถเก๋งพุ่งชนอาคารพาณิชย์จนได้รับบาดเจ็บวาล์วน้ำประปาหักเสียหายเวลา 22:00 น.วันที่21กรกฎาคม2561ร้อยตำรวจเอกวิษณุขาววงร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญเชิดเดชจังหวัดตราดว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนและคนขับได้รับบาดเจ็บบริเวณอาคารพาณิชย์ด้านข้างประตูเข้าวัดลำดวนถนนสายตราดแหลมงอบตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน7322ตราจอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์หมู่ที่4ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดบริเวณด้านหน้าคนขับชนติดกับตัวอาคารที่แบ่งครึ่งระหว่างห้องจนยุบติดขณะเดียวกันมาดน้ำประปาของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวหักเสียหายน้ำประปาไหลนองไปกับพื้นส่วนคนขับคือนางสาวจินตนาหวานพืชอายุ28ปีอยู่บ้านเลขที่161หมู่5ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่มีอาการบาดเจ็บมีแผลชะกันที่เข่าด้านขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลตราดแล้วนายอัตพลสวัยลักษณ์อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดผู้ที่ประสบเหตุและเห็นเหตุการณ์บอกว่าตนเองกำลังขับรถยนต์กลับบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุขับขี่ออกมาจากร้านอาหารและขับปาดหน้าตนจึงได้ขับรถตามมาและเปิดกระจกเตือนว่าให้ขับรถระวังเพราะอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นได้แค่ไม่กี่นาทีรถเก๋งคันดังกล่าวก็ขับอย่างเร็วและเสียหลักขึ้นไปชนกับตัวอาคารเสียงดังมาตนจึงเลี้ยวรถกลับมาและมาช่วยเหลือพบว่านางสาวจินตนาร่างถูกอัดติดกับคอนโซลหน้ารถตอนที่เข้าไปช่วยเหลือนางสาวจินตนามีสติอยู่และได้สอบถามว่าดื่มมาหรือไม่นางสาวจินตนาก็บอกว่าดื่มมาแต่ตนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่าเมาหรือไม่จึงได้วิทยุแจ้งให้เครือข่ายออกมาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วร้อยเวรได้เดินทางไปทำการสอบปากคำนางสาวจินตนาเพิ่มเติมเพื่อบันทึกปากคำพร้อมทั้งได้เชิญตัวเจ้าของอาคารพาณิชย์มาทำการตกลงกับนางสาวจินตนาในการดำเนินการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โจรเหิมเกิมขโมยตัดไม้ประดู่ที่สุสานบ้านแหลมทองหลางกรรมการหมู่บ้านเรียกร้องป่าไม้ตราดเร่งหาในถูรับซื้อและเฝ้าระวังต้น
ประดู่ที่เหลืออีก4ต้นเวลา 9:30 นวันที่22กรกฎาคม2561ที่สุสานฝังศพบ้านแหลมทองหลางตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายวิโรจน์จันทร์จรูนครูผู้สอนศาสนาอิสลามของมัสยิดบ้านแหลมทองหลางได้พบว่าต้นประดู่ขนาดใหญ่มีความสูงกว่า15เมตรและเส้นวงรอบประมาณ1คนโอบได้ถูกคนร้ายลักลอบตัดโค่นไป1ต้นจากจำนวน6ต้นที่ปลูกไว้ที่สุสานฝังศพของมัสยิดจึงได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบเข้ามาตรวจสอบและหาร่องรอยซึ่งเมื่อเดินทางมาได้เก็บหลักฐานท่อนไม้ประดู่1ท่อนรวมทั้งถ่ายรูปในพื้นที่ซึ่งมีสภาพเป็นป่าที่มีการปลูกต้นประดู่ไว้รวมทั้งต้นไม้อื่นๆด้วยนายปริญญาพุ่มพวงกรรมการหมู่บ้านและผู้ช่วยขู่ผู้สอนกะว่าต้นประดู่ที่อยู่ในสุสานฝังศพของมัสยิดมีอายุราว45ปีและมีทั้งหมด5ต้นมีความสูงกว่า15เมตรซึ่งคนร้ายได้ตัดเป็นท่อนๆประมาณ 5-6 ท่อนไปและเหลือกิ่งไม้บางส่วนไว้ซึ่งการตัดน่าจะใช้เลื่อยลูกหมูที่สามารถเก็บเสียงได้ซึ่งเก่งว่าอีก4ต้นอาจจะถูกลักลอบตัดอีกเพราะมีขนาดขายได้ราคาดีจึงอยากให้ทางตำรวจติดตามตัวคนร้ายและสืบหากลุ่มนายทุนรับซื้อหรือผู้ว่าจ้างมาตัดต้นไม้ซึ่งต่อไปจะมีการจัดเวรยามมาเฝ้าเพราะเก่งว่าจะถูกลัดลอบตัดไปเองสถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ที่โรงเรียนระยองวิทยาคมชั้นม.2ก็คุยกับคุณครูและเด็กๆบอกว่านึกยังไงถึงแกก็ขำๆบอกว่านึกยังไงถึงแกไม่ได้หมายถึงครูนะก็นึกยังไงถึงแกยายก็คงจะต้องตอบว่านึกแบบมีเมตตาสินึกตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นึกอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วยความมีเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ที่มีเมตตาจิตอยู่เสมอย่อมมีอายุยืนฉะนั้นนึกยังไงถึงแกก็คงจะต้องตอบว่านึกแบบมีเมตตานั่นแหละก็จะอยู่ยันแก่แต่ถ้าไร้เมตตาก็จะไม่มีโอกาสจะได้อยู่ยันแก่ยังไงเสก็ต้องตายก่อนแก่นะไม่ใช่นึกแบบไร้เมตตาอย่างเดียวยังลงมือทำร้ายเขาด้วยตัดทอนชีวิตเขาอีกต่างหากก็จะทำให้อายุสั้นเกิดมาไม่มีทางอยู่ยันแก่ยังไงเสก็ต้องตายก่อนแก่ก็จึงเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคุณครูแล้วก็เด็กๆจึงบอกว่ามาระยองวิทยาคมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับครอบครัวให้เด็กๆ เขาร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเราจะมีเมตตาต่อกันเราจะหวังดีต่อกันนะเราจะเป็นมิตรกันเพื่อที่จะปลูกฝังให้เขามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเมตตาเราจะต้องไม่ทำลายเบียดเบียนชีวิตใครแม้นคำพูดสักคำให้ใครเดือดร้อนเราก็จะไม่ทำแบบนี้ก็จะทำให้ได้มีโอกาสอยู่ยันแก่ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือมีเมตตาเข้าไว้ลงมือเมตตาด้วยหวังดีต่อเขามีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้ก็จะอยู่ยันแก่แน่ๆแต่ถ้าไร้เมตตายังไงเสียก็ต้องไม่มีโอกาสได้อยู่ยันแก่จึงต้องอนุโมทนาบุญกับคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราทุกท่านได้ปฏิบัติตามเจริญพรผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพเปิดตลาดจัดสัมมนานวัตกรรมข้าวไทยก้าวไก่ให้ความรู้ฐานข้าวเพื่อสุขภาพที่โรงแรมเอวาดาอำเภอเมืองจังหวัดตราดคุณณภัทรอิ่มเปรมกระมนคังหรือตัวแทนสินค้าข้าวอ่อเลิฟได้จัดกิจกรรมสัมมนานวัตกรรมข้าวไทยก้าวไก่เพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวอ่อเลิฟที่มีคุณสมบัติเสริมสร้างสุขภาพมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมากนายสุขสันต์ศรีสวัสดิ์วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวออเรฟว่า
ข้าวออเรอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากการสีข้าวทั่วไปโดยการทำให้เมล็ดข้าวเป็นสีทองโดยการแช่ข้าวเปลือกต้มข้าวนึ่งข้าวอบข้าวและเข้าสู่การสีข้าวตามปกติซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถลดแป้งในเมล็ดข้าวทำให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลช้าทำให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้หมดไม่เหลือในระบบไหลเวียนเลือดคุณสมบัติของข้าวออเลิฟของเรานะซึ่งเป็นข้าวนวัตกรรมตัวใหม่นะครับข้าวนวัตกรรมเนี่ยถามว่าข้าวเราทำอย่างไรลองผ่านกระบวนการแช่น้ำร้อนนะครับมาต้มแล้วก็มานึ่งนะครับหลังจากนั้นมาอบถามว่าในกระบวนการเหล่านี้ทำเพื่ออะไรฮะทำเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยคงคุณภาพอยู่ครบด้วยสารอาหารทั้งหมดยังอยู่ครบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้จากการทำสิ่งเหล่านี้กระบวนการที่เราผลิตเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมน้ำตาลให้ไปควบคุมแป้งให้เป็นน้ำตาลได้น้อยที่สุดซึ่งของเราเนี่ยมีการพิสูจน์แล้วว่าของเรามีค่าน้ำตาลอยู่แค่ 23.42% เองนะฮะนายสุขสันต์กล่าวถึงวิธีการรับประทานข้าวสีทองออเดิร์ฟคือการนำไปผสมกับข้าวที่เรารับประทานปกติในอัตราข้าวออเดิร์ฟ1กิโลกรัมส่วนข้าวธรรมดา3กิโลกรัมซึ่งอัตราส่วนนี้จะรับประทานได้24วันจะเห็นผลสำหรับผู้มีภาวะเบาหวานสามารถทานได้และผู้ที่ไม่ป่วยเป็นเบาหวานรับประทานในอัตรา1ต่อ5คนที่เป็นผู้ป่วยที่มีเบาหวานสูงนั่นหมายความเกิน125ขึ้นไปนะครับไม่ว่าคุณจะมี200 300ก็อะไรก็แล้วแต่นะครับร้อยทานข้าวของเรา1กิโลผสมข้าวขาวทั่วไป3กิโลอัตรา1ต่อ3นี่นะเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมากที่สุดแล้วนะครับส่วนคนที่มีค่าน้ำตาลนะครับต่ำลงมากว่า80ถือว่าเป็นเบาหวานต่ำซึ่งเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยร้อยทานข้าวของเรา1กิโลผสมข้าวขาว10กิโลอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำตาลของมีน้อยอยู่แล้วถ้าคอผสมอัตราที่เข้มข้นกว่านี้จะทำให้น้ำตาลเขายิ่งลดลงไปอีกนะครับสำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ข้าวออเรฟติดต่อสอบถามได้ที่0885256988และ0927935296ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดตัวเครื่องสำอางบำรุงผิวแบรนด์ใหม่โลหะชีทเมื่อเวลา 18:00 นที่บริเวณริมสระน้ำของโรงแรมตราซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์บำรุงผิวหน้ายี่ห้อโลหะซีดซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มคาบโลหะซีดตัวแทนจำหน่ายผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำนวนมากรวมทั้งคุณวรารัตน์โชตวันผู้บริหารโรงแรมตราซิตี้ที่ทำการเปิดตัว Fist and Spa โดยใช้ผลิตภัณฑ์โลหะซีดในการให้บริการลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะซีดคือแบรนด์สกินแคร์บำรุงผิวนำเข้าจากประเทศเกาหลีซึ่งมีคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดหลักจากธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพผิวที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนจุดประสงค์ในการเปิดงานครั้งนี้ 1. เปิดตัวผลิตภัณฑ์โลหะซีด 2. เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าโลหะซีดทุกท่าน 3. เปิดตัวบัตรขับโลหะซีดเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า 4. ต้องการให้ชาวจังหวัดตราดใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ได้มาตรฐานจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางจังหวัดตราดเมืองกีดซิตี้โลหะซีดผลิตภัณฑ์สกินบำรุงผิวซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่เน้นในเรื่องของสมุนไพรธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ถือว่าคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งใจมาส่วนนึงคือให้กำลังใจน้องนุ่งด้วยในการทำกิจการต่างๆนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่นำมานำเสนอนี้ก็เป็นเหมือนสินค้าตัวใหม่ของที่นี่ก็ว่าได้นะครับเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีนะครับมาเพื่อคนรักเราโดยเฉพาะก็ขออนุญาตอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับได้มาร่วมใช้บริการที่วลาแห่งนี้ใช่ไหมผมก็ยังไม่เคยเข้ามาใช้บริการแต่ตั้งใจว่าถ้าว่างก็จะมาบ้างเหมือนกันนะคงไม่ว่านะถ้าผู้ชายจะเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนและ
ให้เป็นกับให้กำลังใจกับน้องๆในการที่ทำกิจกรรมกิจการที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กับจังหวัดตากแล้วนะครับคนสาวไฟแรงผมก็คิดว่าต่อไปกิจการก็คงจะรุ่งเรืองขึ้นนะครับตามความขยันความสามารถของจำนวนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ส่วนหนึ่งพวกเราช่วยกันเพื่อพัฒนาความเจริญให้กับทุกคน